สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่รีเควสกันเข้ามานะคะว่าอยากให้สอนวาดท้องฟ้าตอนกลางคืนก็มาเป็นเวอร์ชันง่ายๆแบบชนิดที่ว่ามือใหม่ก็สามารถทำตามได้เลยนะคะไม่เสียเวลานะคะมาเริ่มกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะเราก็จะไปที่หัวผู้กันแอร์บัดนะคะแล้วก็เลือกขนาดให้ใหญ่ๆเข้าไว้เพื่อที่จะครอบคลุมพื้นที่เยอะๆเวลาที่ระบายครั้งนึงนะคะเราก็จะใช้เป็นหัวนี้ค่ะก็ปรับความเข้มความอ่อนได้ตามความชอบนะคะสำหรับข้อดีนะคะของการใช้หัวผู้กันใหญ่ๆเนี่ยเวลาลงในพื้นที่ที่มันกว้างนะคะคือเขาจะให้เอฟเฟกต์ที่ดูฟุ้งกระจายมากกว่าการใช้หัวผู้กันเล็กๆค่อยๆเกี่ยให้เต็มพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะนะคะถ้าเราใช้กับเทคนิคของการไล่สีอย่างสีท้องฟ้านะคะการใช้หัวผู้กันใหญ่ๆเนี่ยค่อยๆเกี่ยสองสีให้เข้ากันนะคะมันจะยิ่งทำให้ดูสมูทแล้วก็เป็นธรรมชาติมากขึ้นค่ะและจากนั้นนะคะการเลือกโทนสีในการระบายท้องฟ้าตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ต้องเลือกสีในโทนที่มืดแล้วก็เข้มขึ้นกว่าท้องฟ้าปกติค่ะนี่เป็นการเลือกสีสำหรับการเพ้นท้องฟ้าธรรมดานะคะไม่ได้เพ้นทางช้างเผือกนะคะถ้าเป็นทางช้างเผือกเนี่ยเราสามารถเล่นสีมากกว่านี้ได้เช่นสีม่วงสีฟ้าสดใสสีเขียวนะคะหรือสีอื่นๆที่เราอยากจะใช้ค่ะโดยครั้งนี้นะคะเราก็จะเริ่มจากการใช้สีเข้มก่อนค่ะจากเข้มไล่ไปอ่อนนะคะถ้าเกิดว่าใครหาหัวผู้กันนี้ไม่เจอนะคะลองมาดูตรงนี้นะคะแล้วก็ตั้งค่าตามนี้ค่ะก็จะได้เอฟเฟกต์ที่เวลาเราใช้แอร์บัดออกมานะคะมันจะเป็นจุดๆแบบในภาพที่เห็นเลยนะคะทั้งนี้นะคะไม่ต้องทำตามเราก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนนะคะใครชอบหัวผู้กันฟุ้งๆธรรมดาก็สามารถใช้แบบนั้นได้เหมือนกันค่ะในการวาดท้องฟ้าตอนกลางคืนนะคะส่วนที่เป็นสีเข้มที่สุดเนี่ยจะกินพื้นที่มากกว่าบริเวณอื่นนะคะแต่ก็แบ่งตามความชอบได้เช่นเดียวกันค่ะของเราเราก็จะลงมาประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะใช้สีกลางมาแต้มต่อเพื่อให้มันดูสมูทแล้วก็เข้ากันค่ะโดยเราจะเลือกเป็นสีโทนประมาณฟ้ามืดๆประมาณนี้นะคะแต่ก็ไม่ต้องเลือกตามเราก็ได้นะคะเช่นเดิมนะคะลองหาสีที่ชอบนะคะแต้มตรงช่วงของรอยต่อระหว่างสีด้านบนกับด้านล่างนะคะทีนี้มันก็จะดูเหมือนกับว่าอ้าวสีตรงกลางเนี่ยมันเยอะกว่าสีด้านบนใช่ไหมวิธีการของเราเนี่ยก็คือเราจะดูดสีจากข้างบนขึ้นมาอีกทีนึงนะคะแล้วก็แต้มทับลงไปค่ะวิธีนี้นะคะมันจะทำให้สีสองสีเนี่ยมันดูแบบกลมกลืนเข้ากันไม่เป็นปื้นนะคะมันจะยังมีความแบบเป็นสีน้ำเงินจางๆอยู่ข้างล่างสีดำที่เราแต้มด้านบนค่ะและเม็ดสีนะคะที่อยู่ระหว่างสีดำกับสีน้ำเงินตรงกลางทับถมกันเนี่ยมันก็จะเกิดสีใหม่ขึ้นมานะคะเราก็ดูสีตรงนั้นแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเข้าไปค่ะเพื่อเพิ่มให้สีมันดูมีมิติมากขึ้นค่ะต่อมานะคะสีในส่วนสุดท้ายเนี่ยเราก็จะเลือกเป็นสีฟ้าที่มีความเข้มแต่ว่าไม่สดใสนะคะถ้าเราเลือกสีที่มันแบบสดใสแล้วก็สีอ่อนแบบนี้นะคะมันก็อาจจะดูแบบไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะแต่ก็ตามความชอบนะคะเช่นเดิมค่ะหรือบางคนอาจจะใช้เป็นสีแบบสีม่วงนะคะเราก็จะแต้มให้ดูเป็นตัวอย่างสมมติเป็นสีม่วงประมาณนี้นะคะก็ได้นะคะแต่สำหรับมือใหม่นะคะถ้าเพิ่งเริ่มนะคะแนะนำว่าให้ใช้เป็นสีโทนน้ำเงินสีเดียวกันจะดีกว่าค่ะแล้วหลังจากที่เก่งขึ้นมาแล้วนะคะค่อยใช้สีที่หลากหลายมากขึ้นจะดีกว่าค่ะสำหรับวิธีการลงนะคะก็จะเหมือนกับขั้นตอนตะกี้นี้เลยค่ะแต่ว่าเราจะเริ่มจากข้างล่างไล่ขึ้นมานะคะทีนี้ข้างล่างเนี่ยก็จะดูแบบเหมือนกินบริเวณเยอะนะคะเราก็จะใช้สีด้านบนเนี่ยดูดสีแล้วก็ทับลงไปอีกทีนึงค่ะเม็ดสีก็จะมีการกลมกลืนกันประมาณนี้นะคะก็ทำซ้ำจนกระทั่งพอใจนะคะหรือรู้สึกว่าสีมันดูแบบโอเคแล้วนะคะมีมิติแล้วตามที่เราชอบแล้วนะคะต่อมานะคะก็เป็นส่วนเสริมค่ะสำหรับบางคนเนี่ยอาจจะไม่ชอบอะไรที่แบบเป็นเกล็ดๆแบบนี้นะคะอาจจะชอบแบบฟุ้งๆดูแบบเนียนๆนะคะก็ใช้เครื่องมือนิ้วเกี่ยหรือว่าใช้เครื่องมือนี้ก็ได้นะคะ2เครื่องมือนี้เนี่ยเป็นเครื่องมือเบสิกที่ใช้ได้หลากหลายมากนะคะก็ลองเล่นกันดูนะคะไม่ว่าจะเป็นการเบลอนิดๆหน่อยๆให้มันเท็กเจอร์ดูบางเบาลงหรือว่าจะใช้นิ้วเกี่ยให้มันดูแบบเป็นลูกคลื่นนะคะก็แล้วแต่ความชอบค่ะอันนี้ก็เป็นการสาธิตให้ดูนะคะ
แนะนำเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับเครื่องมือนิ้วถูค่ะคือถ้าเราเกียร์ขึ้นลงกับเกียร์ซ้ายขวาก็จะให้เอฟเฟกต์ที่ไม่เหมือนกันนะคะแล้วแต่ว่าเราอยากจะให้มันออกมาเป็นลักษณะประมาณยังไงค่ะถ้าอยากให้มันดูเหมือนเนียนๆนุ่มๆนะคะก็แนะนำว่าให้เกียร์ซ้ายขวาแต่ถ้าอยากให้ดูแบบเหมือนมีมิติมีการไล่สีระดับขึ้นลงนะคะก็แนะนำให้เกียร์เป็นทิศทางขึ้นลงแทนค่ะต่อมานะคะเราก็จะมาเริ่มที่การแอดเลเยอร์ใหม่นะคะเพื่อที่จะแยกระหว่างเลเยอร์พื้นหลังนะคะที่เป็นท้องฟ้ากับเลเยอร์ที่เราจะลงประกายดวงดาวค่ะในการจะลงประกายดวงดาวนะคะแสงดาวบนฟ้าเนี่ยเราต้องจำไว้เสมอนะคะว่าวัตถุเนี่ยอยู่ไกลจากตัวเรามากๆนะคะฉะนั้นผู้กันนะคะที่จะเลือกเนี่ยควรจะเป็นหัวที่ฟุ้งแล้วก็มีขนาดเล็กมากๆค่ะถ้าเกิดว่าเราลงเป็นวงใหญ่นะคะมันก็จะดูกลายเป็นหิ่งห้อยแทนที่จะกลายเป็นดวงดาวบนท้องฟ้าค่ะต่อมานะคะรูปแบบของหัวแป้งนะคะความฟุ้งของหัวแป้งเนี่ยก็มีความสำคัญเหมือนกันค่ะถ้าเราใช้หัวแป้งที่มีความฟุ้งนะคะแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่พอสมควรเนี่ยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการวาดหิมะได้นะคะแบบนี้นะคะคือเราจะดูเป็นดวงดาวหรือว่าจะดูเป็นหิมะเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับขนาดที่ใช้แล้วก็พื้นที่โดยรวมด้วยค่ะลองไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะถ้าเราลองปรับหัวผู้กันนะคะให้มันมีขนาดที่ใหญ่มากขึ้นวงกว้างขึ้นแล้วก็มีขอบที่ชัดมากขึ้นนะคะก็จะให้เอฟเฟกต์ที่แตกต่างกันประมาณนี้นะคะเราก็จะลงเป็นตัวอย่างให้ดูค่ะแม้ว่าเราจะแนะนำนะคะว่าให้ใช้หัวผู้กันขนาดเล็กในการลงแสงดาวบนท้องฟ้าแต่ส่วนตัวเราเนี่ยเราชอบแบบผสมค่ะคือมีบางจุดนะคะที่อาจจะมีแบบเล็กๆนะคะใหญ่กว่าปกติเพราะว่าอยากให้บางจุดในรูปภาพเนี่ยมันดูเด่นมากขึ้นค่ะก็ถ้าเป็นขนาดเดียวกันทั้งหมดนะคะบางทีมันอาจจะกลืนกันเกินไปค่ะค่ะเท่านี้นะคะเราก็ได้ท้องฟ้าแบบตอนกลางคืนแบบง่ายๆมากแล้วนะคะแต่ถ้าอยากให้มันดูเหมือนแบบเป็นท้องฟ้ามากขึ้นเนี่ยเราอาจจะใส่ส่วนประกอบอื่นๆเช่นส่วนของพื้นดินนะคะหรือว่าอาจจะวาดเป็นภูเขาหรืออะไรก็ตามนะคะเพื่อเพิ่มอ็อบเจกต์นะคะเพิ่มวัตถุลงไปให้ดูเหมือนกับว่าภาพที่เราวาดเนี่ยมันมีระดับที่สูงต่ำนะคะค่ะเท่านี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะสำหรับการวาดท้องฟ้าง่ายๆด้วยโปรแกรม iBit นะคะชนิดที่ว่ามือใหม่เนี่ยสามารถวาดตามได้แน่นอนค่ะลองไปวาดกันดูนะคะต่อจากนี้นะคะก็เป็นการลงรายละเอียดลวกๆนะคะเพื่อให้ภาพมันดูเหมือนมีอะไรมากขึ้นค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่มารับชมนะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะยังไงก็ขอฝากไว้เช่นเดิมค่ะใครยังไม่กดติดตามเราเนี่ยกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราได้นะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆค่ะก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะด้วยบรรยากาศแบบนี้นะคะถ้าว่าต้นสนนี้มันอาจจะดูโอเคกว่านะคะแต่บางทีอาจจะเปลี่ยนต้นไม้เป็นต้นมะพร้าวหรือว่าต้นอะไรก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นการวาดขึ้นมากากๆให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะคะและเช่นเดิมนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ไปไหนนะก็มาฟังเราพูดช่วงท้ายคลิปได้นะคะคือเราเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่เก่งกาจในการวาดด้วยโปรแกรม iBit นะคะตอนแรกเนี่ยที่ได้รับรีเควสต์มาว่าอยากให้ช่วยสอนวาดท้องฟ้าตอนกลางคืนเนี่ยแล้วก็คิดวิธีการวาดให้มันดูสวยแล้วก็อลังการกว่านี้แต่ว่าเราก็คิดในมุมกลับกันนะคะว่าน้องๆมือใหม่ที่เริ่มวาดเนี่ยไม่ควรจะเริ่มจากอะไรที่มันยากเกินไปนะคะถ้าอะไรที่มันยุ่งยากเกินไปเนี่ยมันจะสร้างความเครียดแล้วก็จะทำให้รู้สึกว่าไม่อยากวาดมากกว่าค่ะแล้วก็เลยเริ่มจากสิ่งที่ง่ายๆนะคือหลายๆครั้งที่เราทำคลิปนะคะเราก็จะคิดถึงคนดูด้วยค่ะว่า
คนดูจะว่าตามเราได้ไหมนะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะ